Power In Town ยินดีต้อนรับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆสวัสดีครับร้าน Power In Town วันนี้นะครับเรามาดูค่าแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการตั้งค่าต่ำตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในวงจรหรือในชาร์เจอร์นะครับก็ดูตามข้อมูลข้างล่างนี้นะครับในแบตเตอรี่ทั้ง12โวลต์24โวลต์และ48โวลต์นะครับก็พยายามอย่าให้โวลต์ต่ำกว่า 40% ของแบตเตอรี่น้ำหรือแห้งที่เป็นตะกั่วกดครับขอบคุณมากครับที่ติดตามลูกค้าสามารถดูสินค้าได้ที่ www.powerintown.com มีราคาและวิธีการใช้งานอย่างครบครันหรือแอดไลน์ได้ที่ @power.intown สินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทาง